รุ่น A3 นี้เป็นรุ่นเสือภูเขาหญิงนะครับรุ่น B1 มาแล้วสายคลอดไม่ควรพลาดกลับมาอีกครั้งจากห่างหายไปหลายปีครับกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาCross Country ปันชมชิมช็อปลิ้นจี่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครั้งที่1วันที่13พฤษภาคม2561กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยปากกล้วยกลุ่มนั้นวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์และระบบบริหารจัดการการผลิตลิ้นจี่คุณภาพอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาชมรมจักรยานเสือแม่ใจชมรมจักรยานพะเยาไบค์คลับครับทุกท่านครับเทศกาลฤดูของลิ้นจี่มาถึงแล้วนะครับที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเรานะครับก็มีลิ้นจี่พันธุ์ดีแล้วก็อร่อยหอมหวานกรอบอร่อยนะฮะช่วงนี้นะครับช่วงเดือนพฤษภาไปถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ท่านสามารถมาชิมลิ้นจี่ที่จังหวัดพะเยาได้นะครับแล้วท่านครับวันนี้นะฮะกิจกรรมปั่นชิมช็อปนะครับForest Mountain การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขานะครับทั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของพะเยาด้วยนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับที่องค์การอำเภอแม่ใจวันนี้ผมก็ร่วมกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่ต้องติดตามทีเดียวนะครับกิจกรรมวันนี้สุดยอดทีเดียวนะครับเนื่องจากโครงการที่ได้รับเป็นโครงการวิจัยของสควนะครับและก็บริการวิชาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในการที่สร้างเป็นหมู่บ้านลิ้นจี่นะครับและพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางให้สมบูรณ์นะครับต้นทางก็ต้องจัดการผลิตลิ้นจี่ให้มีคุณภาพนะครับมีความปลอดภัยจากสารพิษนะครับเกษตรกรต้องได้มาตรฐาน GAP นะครับและสามารถปรับปรุงจนถึงขั้นอินทรีย์ได้นะครับส่วนกระบวนการกลางทางนะครับเราก็มีในเรื่องของการแปรรูปนะครับการเพิ่มมูลค่าในส่วนของลิ้นจี่ที่ไม่ได้ราคาหรือตกเกรดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการทำเป็นฟู้ดนะครับอย่างเช่นไซรัปลิ้นจี่ไอศครีมลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่เข้มข้นนะครับหรือเป็นนอนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกบาล์มลบปวดนะครับเป็นรีเฟรชชิ่งออยล์ที่เป็นได้จากสารสกัดของเมล็ดลิ้นจี่นะครับแล้วก็ในงานนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของปลายทางนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ลิ้นจี่แม่ใจเป็นที่รู้จักนะครับว่ามันหวานมันหอมมันอร่อยมันมีคุณภาพดียังไงนะครับโดยที่เรามีทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในวันนี้ก็คือชมชิมช็อปส่วนลิ้นจี่นะครับในงานมีการออกร้านจำหน่ายลิ้นจี่สินค้าเกษตรผู้ที่มาร่วมงานจะได้ชิมชมช็อปลิ้นจี่ที่อร่อยที่สุดและอื่นๆอีกมากมายนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้สัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติที่ลัดเลาะไปตามสวนลิ้นจี่ซึ่งจะมีลิ้นจี่สุกแดงเต็มต้นตลอดเส้นทางการแข่งขันนักกีฬาทุกท่านได้ริมชิมรสลิ้นจี่และยังได้รับลิ้นจี่เป็นของที่ระลึกทุกคนและมีการจับฉลากรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์จักรยานอีกมากมายวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายลิ้นจี่ไม่ใช่ปีนี้ยังซื้อจะติดเยอะเพราะว่าไอ้ฝนฟ้ามันอำนวยเนาะฝนฟ้าอำนวยดีถ้าอากาศดีก็จะมีเยอะช่วงจะประมาณวันที่สาวป่ายนี่ลิ้นจี่จะออกนะลิ้นจี่จะออกนะแล้วก็ลิ้นจี่คุณภาพนี่คงจะมีนักเพราะว่าทั้งราชการมันก็ส่งเสริมคือเนี่ยลิ้นจี่คุณภาพด้วยการห่อนะฮะลิ้นจี่คุณภาพนี่คือห่อมันก็จะมีการลดสารเคมีพอห่อปุ๊บนี่ยาก็บ่ได้ผลละลดสารเคมีก็จะลดน้อยลงเกือบจะบ่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่ามันอยู่ในซองขั้นประมาณเกือบสาววันสาวกว่าวันในสารเคมีก็ลดน้อยลงไปละนะฮะพอพันจังหวัดนี่ก็คือพันหงหวยฮะที่อยู่ในเมจัยที่มากที่สุดคือหงหวยนะครับพันหงหวยนะฮะมันจะมีพันหงหวยพันโอเฮียจักรพรรดิเล็กน้อยโอเฮียก็มีแต่ไอ้กิมเจ๋งอีกจะมีหลายพันนะฮะกิมเจ๋งโอเฮียไอ้มูนี่ก็จะออกเป็นลุ้นแต่ช่วงนี้คือหงหวยฮะที่ออกหงหวยสวัสดีครับผมเป็นโค้ชของทีม Cycling Speedway ต
ตอนนี้ผลงาน1ปีที่ผ่านมา1ปีกับอีก2เดือนที่ผ่านมานักกีฬาที่ได้ทำการฝึกซ้อมกับผมได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมา3สนามตอนนี้ผลงานของเราก็ติด1ใน5ของประเทศ3อีเวนต์2นักกีฬาแต่แข่งกัน3อีเวนต์คน1 2อีเวนต์และอีกคน1 1อีเวนต์ครับจะแนะนำคนที่ได้คะแนนรวม1ใน5ของประเทศก็คือคุณก้องพบครับอันนี้ทามไทยอันตอนนี้คะแนนรวม3สนามประเภททามไทยอัน10กิโลยุวชนชายได้คะแนนรวมตอนนี้ติด1ใน5ของประเทศไทยแล้วได้แชมป์สนามที่2ไคทีเรียมได้อันดับ1ของประเทศ1อีเวนต์แล้วก็คะแนนมาเป็นที่3ของประเทศคะแนนรวมตอนนี้เราจะแข่งอีก2สนามที่จังหวัดระนองและจังหวัดระยองรวมเป็น5สนามตอนเหลืออีก2สนามที่จะตัดสินว่าเราจะอยู่1ใน5ของประเทศได้ไหมก็ขอให้ติดตามชมผลงานครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายก้องพบพิมาชัยครับชื่อเล่นชื่อติเล็กครับอายุ16ปีมาจากทีมไซคิ้งสปีดเวย์จังหวัดพะเยาครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเข้าร่วมในการแข่งขันปั่นงานของประวางลิ้นจี่ครับอยู่พะเยาบ้านสางครับวันนี้รู้สึกดีใจครับที่มาร่วมกิจกรรมและมีนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่ได้ประเภทฮอร์สคันที่ตอนนี้คะแนนรวมมาเป็นอันดับที่3ของประเทศจาก3สนามก็3สนามที่ผ่านมาก็เข้าอันดับที่3ที่4ที่5เรียงลำดับมาก็ตอนนี้คะแนนรวมก็มาเป็นอยู่ที่1ใน5นะครับตอนนี้อีก2สนามก็ต้องรอวัดที่ระนองกับระยองว่าจะอยู่1ใน5ได้ไหมยังไงก็ขอติดตามชมผลงานของเราต่อไปนะครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์สิงแก้วนะครับเจ้าของร้านป้ายแยกปลาแดงนะครับวันนี้ผมได้เข้าร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์เอสพีจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมงานปั่นชมชิมช็อปของลิ้นจี่แม่ใจนะครับก็มีโล่รางวัล นะครับที่ทำจากที่ร้านนะครับเป็นโล่ดีไซน์นะครับเราทำเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีของทั้งภูซางทั้งของจังหวัดน่านแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็พะเยาเราเนี่ยส่วนมากก็จะอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันว่าถ้วยจริงๆอ่ะทำที่จังหวัดพะเยานะครับก็วันนี้เป็นงานพาสวูดนะครับที่จะนำเข้ามาร่วมนะครับยังไงก็ขอเชิญชมนะครับที่ป้ายแยกบะแดงนะครับผมรุ่น A8 รุ่นนี้อายุ55ถึง59ปีชายก็ขอบคุณท่านแอมเบิร์นนะครับขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆ